ใช่ก็ไปเรียนมาตอนนี้ก็คือจบแล้วเรียบร้อยหมดภาระทางการศึกษาเรียบร้อยก็คือจบปริญญาโทกลับมาค่ะก็เพิ่งกลับมาปลายปีที่แล้วค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่คะก็จริงๆเรียนที่อังกฤษเนี่ยมันประมาณปีถึงปีครึ่งค่ะแต่เราก็เหมือนกับทำอย่างอื่นต่อไปด้วยอะไรเงี้ยที่นู่นแล้วก็เพิ่งได้กลับมาตอนนี้จบปริญญาใช่รับปริญญาเรียบร้อยแล้วล่าสุดเฟย์ก็เพิ่งรับไปค่ะปริญญาอันนี้คือระหว่างนี้คือพับงานในวงการก็แทบจะพับเลยจริงๆคือระหว่างนั้นก็จริงๆฟ้าไม่อยากจะทิ้งคือสองจิตสองใจฟังรู้สึกว่าเออเราเองก็ยังอยากทำอยู่แล้วก็ช่วงเวลาบางคนคิดว่าปีนึงหรือ2ปีเนี่ยมันอาจจะสั้นแต่ถ้าจะพูดว่านานมันก็นานเพราะว่ามันก็มีแบบน้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างมีงานละครติดต่อมาอะไรต่างๆฟ้าก็บอกแม่แบบเฮ้ยมันคือมีช่วงเบรกเนี่ยแต่แม่บอกไม่ได้ไม่ให้เธอเลี่ยนไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบโอเคเราก็ตั้งใจคือเรียนให้จบเพื่อที่คุณแม่เขาจะได้สบายใจนี่คือคำบัญชาจากแม่ด้วยใช่ขัดไม่ได้เลยค่ะเนี้ยยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยค่ะใช่ตอนนี้คือกลับมาเต็มตัวแล้วก็กลับมาเต็มตัวแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็รับงานมาเรื่อยๆแล้วก็ปลายปีนี้รวมไปถึงปีหน้าเนี่ยก็จะน่าจะได้เห็นผลงานที่เริ่มทำสะสมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบรายการแล้วก็เพลงด้วยรวมถึงละครด้วยค่ะเพลงนี้คือเป็นซิงเกิลเดียวใช่ค่ะก็จริงๆมันมีทั้งแบบโปรเจกต์กลุ่มแล้วก็โปรเจกต์เดี่ยวรวมถึงมีเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่องนี้ด้วย True Brothers ค่ะแล้วจะมีโอกาสได้เห็นเฟย์ฟังแก้วกลับมาหรือยังไงคะก็อาจจะมีถ้าเคลียร์คิวกันได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็วุ่นวายกันเหลือเกินไม่ใช่งานวุ่นวายนะเที่ยววุ่นวายถ้าดู IG แก้วก็จะแบบเที่ยวไปเรื่อยมาคือเหมือนกับว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยตารางงานของเราก็จะไม่ค่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันอยู่บ้างค่ะแต่อาจจะมาออกมาเป็นแบบเป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรเงี้ยมีแฟนๆเรียกร้องใช่ก็มีคนแบบเรียกร้องอยู่ตลอดแล้วก็บอกว่าเอ้ยใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราสามคนอยากทำอาจจะต้องมีแบบคิวของแบบโปรดิวเซอร์แล้วก็อะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปกลับมาแล้วงานเลือกยังไงคะเพราะว่าเราจบปริญญาโทแล้วด้วยโตเป็นสาวเรื่องงานเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เกณฑ์ก็ยังเหมือนเดิมคือเราก็ขอเป็นงานที่เราแบบสบายใจมากกว่าคือถ้าจะให้ไปทางแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คือโตขึ้นในระดับที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดปิดทีวีหนีอะไรแบบโตเป็นเซ็กซี่เป็นพิเศษเนาะคือมันรัดมากเลยชุดเนี้ยขอบอกคือหายใจลำบากมากเลยค่ะคือเป็นด้วยที่ชุดด้วยค่ะที่ออกแบบมาดีให้เราดูผอมกว่าความเป็นจริงพอได้เซ็กซี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับจากแฟนคือเรามีพอใช้แต่ไม่มีพอให้โชว์นะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันเซ็กซี่อะไรค่ะแต่ล่าสุดเห็นไปที่ภูเก็ตก็แบบเซ็กซี่นิดนึงอันนั้นเนี่ยคือเพราะว่าเป็นเราหรือเปล่าคนเลยรู้สึกว่าหุ้ยแปลกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่แบบถ้าจะเต็มเลยนะไม่มีส่วนไหนที่มันโหวเลยนะแค่เป็นแบบแขนกุดอะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าแต่ก่อนเราเนี่ยไม่เคยถ้าจะไม่ได้ใส่เสื้อที่แบบไร้แขนเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือยังไม่สุดใช่ไหมยังค่ะยังค่ะก็มากกว่านี้ก็แม่เขาว่าแล้วค่ะค่ะเห็นพี่ว่าแซวด้วยค่ะก็คนนั้นก็ชอบแซวไปเรื่อยค่ะแซวไปเรื่อยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะช่วยถามให้หน่อยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้แต่เขาก็น่าจะปกติแล้วก็เราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบสำหรับเรามองว่าเป็นแซวหรือดุแซวหรือดุมากกว่ายากแล้วแถวนี้ไม่รู้ต่อไปนี่คือแบบต้องไปเคลียร์กันหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะแซวมากกว่าไม่ได้ดุเพราะว่าเราดูเองเราก็ถ้าเกิดว่าผ่านแม่ได้ผ่านพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยคนข้างนอกที่เห็นก็คงจะไม่ดุอะไรพ่อไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษไม่นะคะนั่นเรียกว่าเซ็กซี่แล้วหรอดีใจนะเนี่ยดูว่าเซ็กซี่ค่ะไม่มีห้ามอะไรค่ะใช่ปกติพี่ว่านเขาจะมีห้ามเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะคะเรียกว่าไม่เลยดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะแต่งแบบค่อนข้างแบบมิดชิดอยู่แล้วไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราคนละความคิดคนละไอจีคนละแอคเคาท์เลยค่ะใช่จะมีไปเที่ยวไหนกันสวีทไหมครับปลายปีไม่มีแฟนเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีงานติดต่อมาเนี่ยเราไปทำงานอะไรเงี้ยดูเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจะให้แบบหยุดงานเพื่อไปเที่ยวเลยตอนนี้คิวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้คบพี่ว่านมาก็นานตั้งแต่คือเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนอังกฤษรวมๆแล้วก็แบบ 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนหลายๆคนจะรู้ว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงครับความรักก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวาตื่นเต้นหรืออะไรก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ก็เ
คือยิ่งตอนนี้คือเขาทำงานหนักมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบมีอะไรก็ปรึกษาพี่เขาแล้วยังเกรงใจแม่อยู่อะไรเงี้ยพี่บ้านผ่านแม่เราหรือยังคุณแม่ไม่ดุเลยจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีมากแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วก็ดีกับลูกเนี่ยคุณแม่ก็โอเคค่ะเขาเป็นคนทางแม่บ้างหรือเปล่าสุดๆเลยค่ะไม่คือพี่ว่านเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะก็จะเข้ากับผู้ใหญ่ได้เก่งค่ะตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราสามารถพูดเรื่องความรักได้แล้วพี่ว่านปกติพี่ว่านก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องความรักงั้นเราก็เป็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันค่ะใช่เขามีโอกาสไปเจอแม่เราบ้างหรือยังคือจริงๆก็เจออยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนพอพูดว่าแบบถ้าพาดหัวข่าวว่าแบบเจอครอบครัวแล้วนี่มันจะเหมือนกับว่าโอเคนัดกันไปดูตัวกินข้าวแบบอะไรที่มัน proper ไม่ใช่คือเจอก็คือเจอหน้าแบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติคือถ้าเกิดว่าจะไปแบบคุยกับลูกสาวบ้านไหนก็ควรจะตัวเองก็ควรจะไปแสดงตนแสดงความจำนนว่าจำนนว่าเราอยากจะแบบพูดคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราดูใจกันอย่างเงี้ยคุณแม่มีฝากก็ฝากนะคะก็คือคุณแม่ก็เป็นห่วงด้วยแหละว่าคือเหมือนเราเริ่มทำงานมากขึ้นแต่ก่อนแล้วก็ทั้งเรียนและทำงานแต่ว่าตอนนี้คือรับงานแบบ full time เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องมีความเครียดมีการแบบมีปัญหาของเรื่องของตารางที่ไม่ลงตัวแม่ก็จะฝากว่าให้ปรึกษาพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมองถึงอนาคตยังคะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยยังนี่อายุเท่าไหร่เองยังจบปอทแล้วก็ยังนี่พี่ก็ยังกันหลายคนก็หนูก็รอพี่ๆก่อนค่ะแต่พี่ว่าอายุเยอะกว่าเยอะเขามีแผนของเขาไว้ไหมคะไม่เป็นไรคือเรื่องของเขาอายุเยอะเราอายุน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังแฮปปี้กับตรงนี้ใช่ค่ะก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะขอถามถึงแก้วหน่อยค่ะแก้วเลิกกับหวานแล้วกระแสข่าวว่าคือเราจริงๆเราก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยติดตามคือชีวิตประวัติของแก้วมากกว่าเราอีกเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขา follow หรือ unfollow กันอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นเพื่อนถ้าเกิดว่าเขามีอะไรก็ปรึกษาคอย support แต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ปกติดีอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรกลุ่มพูดคุยกันมีค่ะก็พูดคุยกันตลอดไงก็เราก็จะไม่ถามไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วแบบไปถามแต่ว่าถ้าเขามีเรื่องอะไรที่อยากแชร์ก็จะเล่าเองแก้วมีอะไรมาระบายความรู้สึกความในใจไม่มีนะคะก็ไม่มีพูดถึงเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันเราก็อยากจะคุยเรื่องที่มันแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้กำลังใจเพื่อนตลอดเวลาใช่คือถ้ามีอะไรที่มันแบบหรือใครมาทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเขาก็ยังไม่ได้มาฟ้องเราเราก็จะเลยคิดว่าก็คงโอเคจะมีนัดเจอกันไหมคะใช่ก็เร็วๆนี้ก็จะได้เจอกันกับแก้วเนี่ยค่ะก็นัดกันอยู่เรื่อยๆค่ะเราเห็นข่าวหรือยังยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่ได้เห็นเลยค่ะมีอะไรใช่ค่ะด้านน่าจะพูดคุยกันค่ะไม่เห็นภาพเราไปควงไม่เห็นเลยทำไมติดตามข่าวอะไรหรอคะไม่เห็นเลยเอาหรอไม่ได้แบบติดตามแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นแต่ก็คงไม่มีอะไรมั้งค่อนข้างที่จะเชียร์พอสมควรอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สองคนนะคะถ้าเชียร์เท่าไหร่แต่ถ้าเขาแบบไม่โอเคกันก็แบบก็เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปยังยืนยันนะว่ายังเคารพกันติดใจใช่คือว่าเราเองถึงแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนเราก็ยังไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเราก็เคารพกันตัดสินใจว่าเพื่อนว่าดีเราก็ว่าดีค่ะ